ผู้ชมครับหลังจากที่ผ่านมากว่า2เดือนนะครับแต่ที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายจากกรณีคนร้ายรอบวางระเบิดแฟลตตำรวจสภ.เมืองนราธิวาสนะครับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดที่ศาลอนุมัติหมายจับก็มีทั้งหมด9รายในกรณีนี้ครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้บินด่วนลงมาเพื่อสอบสวนผู้ต้องหาด้วยตนเองครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าในกรณีที่คนร้ายลอบวางระเบิดแฟลตตำรวจสภ.เมืองนราธิวาสโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าสำหรับเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแฟลตบ้านราชการตำรวจสภ.เมืองนราธิวาสเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565ขณะนี้ศาลจังหวัดนราธิวาสก็ได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจำนวน9รายนะครับประกอบด้วยนายฮัสบุลลอสันนินายอับดุลมูบินลาเตนายอับดุลมาทินมามะนายอุสมันสันนินายอับดุลฮาฟิสเดเรนายวาฟีสปาดีนายอิซานสาและนายไซปูรุสบันมามะและนายมูฮัมหมัดฮาฟิสเดเรเมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมผู้ต้องหาได้แล้ว2คนนะครับก็คือนายฮัสบุลลอสันนิและก็นายอับดุลมูบินลาเตส่วนอีก7นายอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ได้ข้อมูลเชิงลึกพบว่าคนร้ายได้ขับรถยนต์กระบะคันที่ประกอบระเบิดหรือว่าคาร์บอมมาจอดภายในบริเวณแฟลตที่พักตำรวจของข้าราชการตำรวจแล้วก็เดินขึ้นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่มารอรับหลบหนีไปตรวจสอบหมายเลขทะเบียนนะครับที่นำมาใช้ก่อเหตุก็เป็นรถยนต์กระบะอีซูซุสีดำทะเบียนกไก่คควาย6961ตรังพบว่ารถคันดังกล่าวมีการโอนลอยกันมาเป็นทอดๆตั้งแต่ปี2564และนางสาวไซนะเป็นผู้ครอบครองคนสุดท้ายก่อนที่จะขายต่อและนัดส่งมอบรถที่ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2565โดยมีชาย2คนมารับรถและมีพยานยืนยันว่า1ใน2คนที่มารับรถก็คือนายฮัสบุลลอฮ์ซานิจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางที่ใช้ก่อเหตุก็พบว่าคนร้ายมาจากพื้นที่อำเภอตากใบใช้พาหนะในการก่อเหตุจำนวน6คันและสามารถจับกุมตรวจยึดได้แล้ว5คันนะครับครับก็เป็นข่าวของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรับปี2566นะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้สร้างความสะเทือนขวัญให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งภายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่งนะครับกรณีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เดินทางลงมาด้วยตัวเองเพื่อที่จะสอบสวนแล้วก็แถลงข่าวสำหรับข่าวนี้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมข่าวสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดนราธิวาสนะครับติดตามรายละเอียดของความเคลื่อนไหวในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ